ัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันอังคารที่8มีนาคมค่ะอยู่กับคุณณัฐทิพย์ระดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะช่วงนี้ยังมีแรงผันผวนอย่างหนักนะคะต่อทิศทางของการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงละค่ะเนื่องจากจับตาสถานการณ์รัสเซียกับยูเครนนะคะที่ดูเหมือนว่ายังไม่สามารถลงรอยกันได้และยังไม่สามารถหาทางออกในเรื่องนี้ได้นะคะดังนั้นราคาสินทรัพย์ต่างๆปรับตัวพุ่งทะยานแตกต่างกันค่ะอย่างราคาน้ำมันยังคงได้รับปัจจัยบวกนะคะราคาทองคำเช่นเดียวกันทำสถิติใหม่ในรอบหลายเดือนนะคะส่วนสินทรัพย์เสี่ยงไม่ต้องพูดถึงเลยราคายังคงระเนระนาดอยู่ทองคำต้องบอกว่าทำสถิติราคาใหม่เกือบทุกวันเลยนะคะอย่างวันนี้เราเห็นราคาทองในบ้านเราทะลุ 31,000 กันไปแล้วด้วยนะคะส่วนตลาดหุ้นแน่นอนช่วงเช้าเปิดมาเปิดตลาดเลยเนี่ยปรับตัวเป็นบวกแต่ว่าระหว่างวันปรับตัวลดลงไปสัก40จุดได้นะคะแต่ว่าพอปิดตลาดดูเหมือนว่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาทั้งต่างชาติแล้วก็รายย่อยนะคะทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้ปิดเล็กน้อยเท่านั้นสักประมาณ7จุดก็ยืนเหนือ 1,600 จุดด้วยและที่สำคัญมูลค่าการซื้อขายอีกนิดเดียวเอง 150,000 ล้านบาทกันแล้วค่ะใครที่อาจจะปรับลดพอร์ตในช่วงที่ดัชนีต่ำกว่า 1,600 จุดไปนะคะอาจจะรู้สึกเจ็บใจนะ เอาละค่ะมาประเมินสถานการณ์ต่างๆกันนะคะเพื่อหาโอกาสการลงทุนละค่ะในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะเราต้องติดตามเรื่องของรัสเซียกับยูเครนนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นผลักดันต่อทิศทางของสินทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของราคาน้ำมันสิ่งที่ต้องจับตากันเป็นพิเศษนะคะก็อยู่ที่ว่ามาตรการคว่ำบาตรของแต่ละประเทศนั้นจะส่งผลรุนแรงมากน้อยแค่ไหนแล้วรัสเซียจะตอบโต้กลับมาอย่างไรนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาทางด้านของรัสเซียก็เลยมีการประกาศรายชื่อประเทศที่ไม่เป็นมิตรหรือว่า unfriendly กับรัสเซียค่ะเพื่อที่จะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะว่าเราจะทำการตอบโต้กลุ่มประเทศเหล่านี้อย่างไรกันบ้างโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าคณะรัฐมนตรีรัสเซียมีมติรับรองรายชื่อประเทศและดินแดนที่ไม่เป็นมิตรต่อพลเมืองและกิจการของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาแคนาดาสมาชิกสหภาพยุโรปหรือว่า EU ทั้ง27ประเทศสหราชอาณาจักรและดินแดนพ้นทะเลทุกแห่งยูเครนมอนเตเนโกรสวิตเซอร์แลนด์แอลบาเนียอันดอร่าไอซ์แลนด์ลิกเทนสไตน์โมนาโกนอร์เวย์ซานมาริโนนอร์ทมาซิโดเนียหรือว่ามาซิโดเนียเหนือนะคะญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียไมโครนีเซียนิวซีแลนด์สิงคโปร์แล้วก็ไต้หวันค่ะการประกาศรายชื่อดังกล่าวต่อไปนี้เนี่ยนะคะถือว่ามีการประกาศถึงเงื่อนไขในการที่จะทำตัวหรือว่าตอบรับกับประเด็นดังกล่าวด้วยนะคะเพราะว่าทางด้านของรัฐบาลรัสเซียก็ประกาศค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นเทศบาลระดับภูมิภาคประชาชนหรือว่าบริษัทรัสเซียถ้ามีภาระผูกพันต้องจ่ายเงินต่อเจ้าหนี้ต่างประเทศที่อยู่ในรายชื่อผู้ที่ไม่เป็นมิตรนี้ชำระเป็นสกุลเงินรูเบิลของรัสเซียเท่านั้นนะคะและมีผลบังคับใช้สำหรับการจ่ายเงินที่มีมูลค่ามากกว่า10ล้านรูเบิลต่อเดือนในขณะที่การทำข้อตกลงทางธุรกิจกับบริษัทหรือนักธุรกิจจากประเทศที่ไม่เป็นมิตรต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลรัสเซียก่อนค่ะนอกเหนือจากนี้มีการรายงานนะคะถึงเงื่อนไขที่รัสเซียจะยอมยุติการโจมตีทันทีนะคะมีการรายงานข่าวจากสำนักข่าวทัสของรัสเซียค่ะว่า1เลยที่เป็นเงื่อนไขประกาศต่อยูเครนแก้ไขรัฐธรรมนูญกำหนดว่าจะไม่เข้าร่วมกับกลุ่มใดๆซึ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านของยูเครนขอเข้า EU นะคะ2ยอมรับว่าใครเมียเป็นของรัสเซีย3ยอมรับว่าแคว้นเอกราชไม่ว่าจะเป็นโดเนสหรือว่าลูฮันส์เป็นรัฐอิสระค่ะและ4ขอให้ยูเครนนั้นระงับการปฏิบัติการทางทหารค่ะแต่ข้อเรียกร้องทั้ง4ข้อดูเหมือนว่ายูเครนยังคงเฉยเมยนะแล้วก็ยังไม่ได้ตอบรับหรือว่าแบ่งรับแบ่งสู้กันด้วยนะคะค่ำคืนวันพฤหัสบดีทั้ง2ประเทศเขาจะมีการพูดคุยกันโดยมีตุรกีนี่แหละอาสาที่จะเป็นเหมือนเป็นกาวใจแต่ไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการหารือเพื่อที่จะเจรจายุติสงครามแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จเช่นเดียวกันและขณะเดียวกันนะคะทางด้านของรัสเซียเขาก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะรวมไปถึงตอบโต้กันไปมากับสหภาพยุโรปกันด้วยค่ะสหภาพยุโรปนะคะบอกว่าเตรียมที่จะลดการพึ่งพิงนะคะทั้งน้ำมันทั้งก๊าซจากทางด้านของรัสเซียและขณะเดียวกันรัสเซียเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการขู่เลยนะคะว่าอาจจะไม่มีการส่งออกก๊าซหรือว่าน้ำมันกันไปแล้วด้วยค่ะแน่นอนนะคะถ้ามีประเด็นนี้เกิดขึ้นก็อาจจะทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นได้ค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะมีการเปิดเผยร่างแถลงการของสหภาพยุโรปหรือว่า EU ระบุนะคะว่าเหล่าผู้นำ EU จะประกาศการเห็นชอบเรื่องลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันก๊าซแล้วก็ถ่านหินของรัสเซียในที่ประชุมสุดยอดในสัปดาห์นี้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนด้านนโยบายที่มีต่อรัสเซียจากผลพวงของการรุกรานยูเครนโดยก่อนหน้านี้นะคะ EU ประสบปัญหาจากภาวะขาดแคลนไมโครชิปและเวชภัณฑ์ในช่วงโควิด-19 ระบาดดังนั้นเหล่าผู้นำจึงวางแผน
แผนหารือค่ะหารือถึงวิธีที่จะทำให้ EU เป็นอิสระจากบรรดาซัพพลายเออร์โลกมากยิ่งขึ้นในภาคส่วนเหล่านี้แล้วก็ด้านอาหารด้วยแต่ว่าภารกิจดังกล่าวนะถือว่าเป็นเรื่องยากค่ะเพราะว่า EU นำเข้าก๊าซ 45% น้ำมันประมาณ1ใน3และถ่านหินเกือบครึ่งนึงจากรัสเซียกรณีดังกล่าวนะคะทำให้ EU เผชิญความเสี่ยงหากรัสเซียตัดสินใจตอบโต้นโยบายของ EU ด้วยการจำกัดการส่งออกค่ะและขณะเดียวกันนะดูเหมือนว่าตอนนี้รัสเซียเขาจะขู่ระงับการส่งออกก๊าซไปยุโรปแล้วด้วยนะคะโดยทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียนายอเล็กซานเดอร์โนวัคมีการเตือนนะคะบอกว่าบรรดาประเทศในกลุ่มตะวันตกอาจเผชิญกับราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นเหนือระดับ300ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและส่งก๊าซหลักนะคะระหว่างรัสเซียเยอรมันอาจถูกปิดลงหลังรัฐบาลของชาติตะวันตกยังคงเดินหน้าแผนการระงับน้ำมันนะคะจากรัสเซียเห็นได้ชัดนะคะว่าการปฏิเสธน้ำมันจากรัสเซียจะนำไปสู่หายนะสำหรับตลาดโลกโดยเขามองว่ายุโรปอาจต้องใช้เวลามากกว่า1ปีจึงจะสามารถหาน้ำมันมาชดเชยส่วนที่นำเข้าจากรัสเซียแล้วก็ยุโรปได้และยุโรปนะคะอาจจะต้องจ่ายราคาที่แพงขึ้นหากตัดสินใจแบนการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียด้วยค่ะแน่นอนนะคะว่าประเด็นดังกล่าวการคว่ำบาตรรัสเซียนะคะส่งผลต่อการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยอย่างทองคำวันนี้เนี่ยพุ่งทะยานนะคะไปแตะสักระดับเหนือ 2,020 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ในขณะที่โลหะต่างๆก็ทยอยปรับราคาขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นทองแดงหรือว่าเงินรวมไปถึงมีการรายงานด้วยนะคะว่านิกเกิลเนี่ยซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะคะในภาคการผลิตต่างๆราคานั้นพุ่งทะยานกว่า 388% แล้วตั้งแต่ต้นปีจนถึงณปัจจุบันนะคะอ่ะรอติดตามค่ะสถานการณ์ดังกล่าวนะคะส่งผลต่อต้นทุนอย่างแน่นอนและล่าสุดนะคะหนึ่งในประเทศในโซนเอเชียที่ประกาศเข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรด้วยนั่นก็คือเกาหลีใต้แล้วค่ะโดยทางด้านของเกาหลีใต้เองนะคะมีการระบุถึงการที่จะเข้าไปร่วมการระงับการทำธุรกรรมกับธนาคารของรัสเซียในขณะเดียวกันก็อาสานะคะว่าจะช่วยระบายคลังน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ด้วยค่ะเกาหลีใต้ร่วมกับรัฐสหรัฐและสหภาพยุโรปในการห้ามดำเนินธุรกรรมกับธนาคารกลางและกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของรัสเซียเพิ่มความรุนแรงให้กับมาตรการคว่ำบาตรของรัสเซียนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็จะไปรวมถึงการระงับการทำธุรกรรมกับธนาคารกลางรวมไปถึงกองทุนการลงทุนโดยตรงของรัสเซียที่จะยุติลงในวันที่8มีนาคมนี้พร้อมกันนี้เองค่ะก็ได้มีการประกาศคว่ำบาตรธนาคารรัสเซียซึ่งเป็นธนาคารของรัสเซียรวมไปถึงธนาคารรัสเซียอีก7แห่งด้วยตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมาวางแผนที่จะตัดธนาคารรัสเซียออกจากระบบ SWIFT ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาของวันที่13มีนาคมนี้ร่วมกับทางด้านของสหภาพยุโรปนะคะซึ่งการกระทำดังกล่าวค่ะทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐก็ส่งจดหมายไปแสดงความขอบคุณประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้ที่ออกมาร่วมมาตรการดังกล่าวนะคะพร้อมกันนี้เกาหลีใต้ก็จะคุมเข้มการส่งออกไปยังรัสเซียแบนการส่งออกสินค้าเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญรวมไปถึงอาสาที่จะระบายน้ำมันออกจากคลังสำรองแห่งชาติจำนวน 4.42 ล้านบาร์เรลเพื่อทดแทนอุปทานที่ชะงักงันค่ะโดยระบุบอกว่าการปล่อยน้ำมันสำรองเนี่ยถือว่าเป็นการแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดพลังงานนะคะก็เป็นการกล่าวแสดงความขอบคุณจากทางด้านของประธานาธิบดีของสหรัฐซึ่งเราจะได้เห็นความสัมพันธ์อันดีก่อนหน้านี้ที่เขาไปร่วมการหารือเพื่อที่จะผลิตหรือว่าเป็นฮับในเรื่องของการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค่ะแน่นอนนะคะว่าประเด็นสงครามรัสเซียยูเครนเราก็ยังคงต้องติดตามกันเพราะว่ามันมีผลต่อในเรื่องของวิกฤตต่างๆด้วยหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของวิกฤตพลังงานที่อาจจะเกิดเงินเฟ้อกันได้พอเกิดเงินเฟ้อแล้วก็อาจจะต้องใช้ดอกเบี้ยเข้ามาหนุนกันด้วยนะคะดังนั้นเองอาจจะต้องมีการพิจารณาหรือว่าจับตากันดูดีๆด้วยนะคะว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในรอบนี้ที่เขาจะมีขึ้นในช่วงประมาณสักวันที่15-16มีนาคมนี้แหละค่ะก่อนหน้านี้เฟดเขาออกมาบอกนะคะว่าอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยแค่ 0.25% เท่านั้นแต่พอมีประเด็นนี้มาในเรื่องของราคาน้ำมันที่แพงขึ้นเงินเฟ้อที่สูงขึ้นต้องจับตาเลยค่ะว่าจะขึ้น 0.25% ตามที่เคยบอกไว้ด้วยหรือเปล่าโดยทางด้านของ Morgan Stanley นะคะเรียกร้องให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นค่ะในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากขณะนี้สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนกำลังส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกปรับสูงขึ้นโดยเขามีการเปิดเผยด้วยนะคะว่าเฟดไม่ควรดำเนินนโยบายที่แข็งกร้าวในช่วงที่
ที่สถานการณ์ยังคงไม่แน่นอนเฟดกำลังเผชิญกับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกค่ะเนื่องจากอัตราเงินเฟ้ออยู่ในทิศทางขาขึ้นและคาดว่าจะยืดเยื้อต่อไปโดยมีการคาดการณ์เป็นวงกว้างนะคะว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่16มีนาคมนี้ซึ่งน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันไว้ค่ะว่าเฟดจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุมสำนักข่าวรอยเตอร์มีการรายงานด้วยนะคะว่าภาคเอกชนของสหรัฐยังคงเดินหน้าตอบโต้รัสเซียที่ใช้ทหารรุกรานยูเครนซึ่งรวมถึงบริษัทที่ปรึกษาและตรวจสอบบัญชีชั้นนำระดับบิฟโฟอย่างดีร้อยเอิร์นแอนด์ยังนะคะ KPMG และไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์หรือว่า PwC ด้วยค่ะประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อก็เป็นที่จับตานะคะเพราะตอนนี้แค่ stagflation ก็ทำให้หลายประเทศกังวลแล้วแต่ว่าพอราคาน้ำมันพุ่งทะยานกังวลถึง hyper stagflation นะคะก็คือว่าอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวอัตราดอกเบี้ยเร่งตัวแต่ว่าภาวะเศรษฐกิจนั้นอาจจะฟื้นตัวไม่ทันนะคะเอาละค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามกันต่อนะคะแนวโน้มของราคาทองคำหลังจากที่ขึ้นมายืนเหนือ2,000ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่งจะไปทางไหนต่อค่ะนี่มีการทะลุกันไป 2,000 เหรียญแล้วนะคะแน่นอนถือว่าเป็นจังหวะที่นักลงทุนจะเข้าไปทำกำไรได้หรือว่าอาจจะเป็นความเสี่ยงที่ต้องระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีการปรับยุบย่อลงได้หรือเปล่าด้วยนะคะค่ำคืนนี้ค่ะมาสำรวจกันนะคะกับคุณเบนจามามาอินค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion International จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณเบนคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพรสวัสดีค่ะคุณหญิงค่ะค่ะเห็นทีทองคำนี่จะเป็นสินทรัพย์เดียวนะคะที่ทำให้นักลงทุนนั้นมีมุมมองเชิงบวกในช่วงสถานการณ์วิกฤตยูเครนนะคะราคาที่บวกอย่างต่อเนื่องเลยค่ะจะไปได้อีกไกลไหมคะแรงทันปรับตัวสูงขึ้นมาต่อเนื่องจากเรื่องของวิกฤตยูเครนแต่อย่าลืมว่าเขาก็ปรับตัวมาพอสมควรแล้วนะคะถ้าใครเป็นสายเทคนิคก็จะเริ่มเห็นว่าเอ๊ะมีสัญญาณเริ่มบ่งชี้แล้วว่าแรงซื้อมีมาตลอดแต่ว่าโมเมนตัมหรือว่าความแข็งแกร่งของแรงซื้อเริ่มเบาลงนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะเป็นจุดที่นักทุนติดตามทั้งปัจจัยพื้นฐานสภาพแวดล้อมอาจจะเป็นปัจจัยยังหนุนทองต่อก็จริงแต่ในทางเทคนิคแล้วค่ะราคาอาจจะต้องอาศัยการเรียกได้ว่าพักตัวลงมาสะสมกำลังอาจจะเกิดแรงขายทำกำไรแรงขายต่างทางเทคนิคสลับออกมาเป็นระยะนะคะเพราะฉะนั้นเป็นจุดที่นักทุนต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าเขาขึ้นมาหาแนวต้านบริเวณ2021 2031 2075เหล่านี้คือโซนแนวต้านทั้งสิ้นเลยค่ะคุณแพนผู้หญิงค่ะถ้าอย่างนั้นเองในช่วงนี้นักลงทุนอาจจะต้องระมัดระวังแล้วจะใช้จังหวะยังไงในการที่จะขายทำกำไรหรือว่ารอเก็บสำหรับคนที่ตกรถด้วยค่ะเป็นแนะนำเสมอเพราะว่าถึงแม้ว่าทองคำจะอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์ต่างๆจะยังซัพพอร์ตทองคำแต่ว่าการไม่ขายเลยเนี่ยก็จะถือว่าพอร์ตจะมีความเสี่ยงมากเกินไปดังนั้น recommend ว่าขายบางส่วนถือต่อบางส่วนค่ะเพราะว่าจังหวะที่ทองคำเขามีการพักตัวหรือมีแรงขายกำไรสลับออกมาเนี่ยอาจจะเกิดการพักตัวในเลเวลประมาณ 20-40 เหรียญเลยอย่างเช่นเมื่อคืนนี้ค่ะทองร่วงจาก 2,000 ลงมาเทสโล 1,960 ก็คือลงมา40เหรียญ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่ปล่อยเลยนะคะก็จะเสียจังหวะในการเข้าซื้อเสียจังหวะในการเล่นรอบนะคะดังนั้นแนะนำค่ะแรงคำขึ้นมาเทสแนวต้านแบ่งขายบางส่วนนะคะแล้วก็รอการอ่อนตัวของราคาลงมานะคะอย่างวันนี้เองค่ะแนวรับเนี่ยอยากที่ดูบริเวณ 2,000 ถึง 1,995 เป็นโซนแรกนะคะถ้าทองคำร่วงหลุดลงไปขึ้นไหวต่ำกว่า 2,000 เหรียญเมื่อไหร่ถอยจุดซื้อค่ะมายังแนวรับ 1,980 ถึง 1,960 US per ounceโดยกำหนดจุดสต็อปลอสเอาไว้บริเวณ 1,958 เยอะเช่นที่อ่าวนะคะดีตัวขึ้นไปไม่ผ่าน 2,021 2,031 นะคะก็ทยอยแบ่งไม้ขายทำกำไรเสมอนะคะและจุดที่ต้องมอนิเตอร์มากสุดคือ All Time High หรือระดับสูงสุดเป็นประวัติการเดิมที่ทำคำเคยขึ้นไปทดสอบในช่วงเดือนสิงหาปี2020ค่ะจะอยู่ที่ระดับ 2,075 เยอะเช่นที่อ่าวค่ะค่ะส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะต้องยอมรับว่าราคาทองคำนั้นวิ่งมาเร็วแล้วก็แรงนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีภาวะความชะงักงานที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประชุมเฟดกลางเดือนนี้เราประเมินว่าปัจจัยอะไรคะที่จะเข้ามาช่วยผลักดันราคาถึงแม้ว่าเฟดกำลังจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะเป็นว่าเรื่องของสถานการณ์ความตึงเครียดในรัสเซียยูเครนเป็นคีย์หลักเลยค่ะคุณแพงเพราะว่า
ตอนนี้เนี่ยเรื่องมันขยายไปไกลกว่าเรื่องของสงครามเรื่องของการใช้ปฏิบัติการทางการทหารแล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาสินค้าโภคภัณฑ์ขึ้นทั่วหน้าเลยราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นนักลงทุนเริ่มวิตกแล้วค่ะว่าถ้าหากว่าสถานการณ์ลากยาวเป็นลองวอร์นะคะอาจจะยิ่งทำให้เศรษฐกิจเนี่ยที่มีความแน่นอนอยู่แล้วอาจจะต้องชะลอตัวหรือเลวร้ายอาจจะเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้เองค่ะเป็นปัจจัยหนุนทองนอกจากนี้เรื่องของราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นเป็นปัจจัยนึงที่ยิ่งทำให้อัตราเงินเฟ้อค่ะมีโอกาสพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องไม่ได้กลับตัวลดลงง่ายๆอย่างที่เฟดหรือว่าหลายๆชาติเคยคาดการเอาไว้นะคะยิ่งเงินเฟ้อพุ่งขึ้นแน่นอนก็จะเป็นปัจจัยหนุนทองในฐานะสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องของเงินเฟ้อในอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้น 2-3 ปัจจัยนี้ค่ะจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทองคำยังสามารถยืดหยุ่นได้ถึงแม้ว่าเฟดเขาจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม 15-16 มีนานี้ก็ตามค่ะแน่นอนนะคะว่าตอนนี้ปัจจัยที่เกิดผลกระทบหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของทิศทางราคาทองคำในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นวันนี้ราคาทองคำไทยบ้านเราก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราประเมินราคาทะลุ 31,000 จะไปต่อได้ไหมคะโดยรวมต้องดูทั้งค่าเงินบาทนะคะแล้วก็ดูทั้งโกลด์สปอตด้วยนะคะถ้าหากว่าทองคำสามารถรักษาระดับเนี้ยประมาณ 31,000 บาทต่อบาททองคำได้อย่างต่อเนื่องโอกาสที่จะขยับขึ้นอีก100 200 300บาทต่อบาททองคำก็ยังคงมีอยู่ค่ะแต่เทียบเคียงกันก็ถือว่าเป็นจุดที่เปราะบางนะคะไม่ต่างกับตัวโกลด์สปอตเช่นเดียวกันสำหรับการเข้าซื้อของทองคำก็แนะนำว่ารอการพักตัวของราคาลงมาสักหน่อยนะคะถ้าหากว่าทองคำเขาอ่อนตัวลงมาหลุดประมาณ 31,000 ขั้นทวนจังหวะที่จะเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งก็จะราวๆนะคะ 29,800 ถึง 29,700 บาทต่อบาททองคำค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดที่นักลงทุนอาจจะต้องระมัดระวังขอโทษค่ะต้องประมาณ 30,800 นะคะถึงประมาณ 30,700 บาทต่อบาททองคำนั่นคือโซนซื้อแล้วก็ตั้ง stop loss เอาไว้กรณีทองคำเขาหลุดประมาณ 30,000 กับอีก 700 บาทต่อบาททองคำค่ะค่ะอยากจะให้คุณเบนนะคะช่วยประเมินสักหน่อยสำหรับทิศทางอัตราเงินเฟ้อที่มาพร้อมกับราคาพลังงานในตลาดโลกที่พุ่งทะยานนะคะโอกาสเนี่ยมันจะมาผลักดันราคาทองคำในอนาคตมีมากหรือน้อยบ้างคะเป็นว่าส่วนหนึ่งผลักดันแล้วค่ะคุณแพนเพราะว่าที่ทองคำปรับตัวสูงขึ้นมาตลอดทั้งปีนี้เนี่ยน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่การเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐประจำเดือนมกราที่แตะระดับสูงสุดในรอบ40ปีสูงกว่า 7% นะคะหลังจากนั้นทองคำก็มีโฟลว์เข้ามาต่อเนื่องเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ค่ะถ้าถามว่าเงินเฟ้อยังคงถูกพุ่งสูงขึ้นเนี่ยเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนยังเลือกทองคำยังเก็บทองคำเอาไว้เพื่อปกป้องความมั่งคั่งเพื่อเป็น store of value ของพอร์ตลงทุนของแต่ละคนค่ะเพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่าสถานการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะถัดไปรวมถึงการตอบสนองของของเงินเฟ้อจากเฟดเนี่ยน่าจะเป็นคีย์หลักที่จะส่งผลกับทิศทางทองคำค่ะตอนนี้มีทั้งเฟดทั้งในเรื่องของรัสเซียยูเครนที่นักลงทุนต้องจับตายังมีประเด็นอื่นๆที่อาจจะมีผลต่อในเรื่องของการลงทุนทองคำด้วยไหมคะเป็นว่าของเรื่องนี้ละค่ะเป็นเรื่องสำคัญเลยนะคะเรื่องของเฟดนะคะเรื่องของสถานการณ์ความตึงเครียดในรัสเซียยูเครนเรื่องของภาวะอัตราเงินเฟ้อจะเป็นคีย์หลักที่ทำให้นักทุนค่ะใช้มีการชี้วัดทิศทางทองคำได้ในอนาคตแต่ก็จะมีหินเล็กๆนะคะมีจุดเล็กๆที่ทำให้นักทุนเนี่ยสามารถติดตามโฟลว์การลงทุนทองคำได้อย่างที่เช่นการถือครองทองคำของกองทุน SDR นะคะถ้าหากว่า SDR มีการเดินหน้าถือครองทองคำต่อเนื่องนะคะในปีนี้ก็จะถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ซัพพอร์ตทองคำเช่นเดียวกันนอกจากนี้อาจจะติดตามประเด็นอื่นๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจสหรัฐนะคะว่าเรื่องของรัสเซียยูเครนจะกระทบกับGDP จะกระทบกับภาคการจ้างงานหรือไม่ค่ะปัจจัยเหล่านี้คือสิ่งที่นักลงทุนควรจะพิจารณาประกอบการลงทุนค่ะค่ะส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนมองเชิงบวกนะคะแต่ถ้าหากว่ามองเชิงลบกันบ้างถ้าสถานการณ์สิ้นสุดโดยเร็วนะคะโอกาสของการปรับพักฐานของราคาทองคำนี่แรงไหมคะเราประเมินอย่างไรบ้างคะแน่นอนว่าน่าจะแรงนะคะแต่ว่าเชื่อได้ว่ามีปัจจัยที่คอยหนุนทองเช่นเดียวกันเพราะฉันเชื่อว่าเรื่องของเงินเฟ้อไม่น่าจะลงง่ายๆนะคะไม่น่าจะลดลงง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีแรงขายเพราะว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในรัสเซียยูเครนคลี่คลายเนี่ยแต่นักลงทุนบางส่วนก็คงยังคงเข้าทองยังใช้โอกาสที่ทองคำปรับตัวลงในการเข้าซื้อนะคะอีกจุดหนึ่งค่ะฉันเชื่อว่าต่อให้รอบนี้คลี่คลายกันได้แต่สถานการณ์นี้เองบ่งชี้ชัดเจนว่าโลกยังมีความไม่แน่นอนรออยู่นะคะตั้งแต่โควิดนะคะตามมาด้วยเรื่องของรัสเซียยูเครนซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นหนังม้วนยาวค่ะจบรอบนี้ความตึงเครียดน่าจะเข้ามาเป็นระลอกนะคะถัดจากนั้นก็ยังมีความตึงเครียดต่างๆเช่นการเลือกตั้งมิดเทอมของสหรัฐในช่วงปลายปีนะคะ
เรื่องของค่าสมุดเกาหลีเหนือก็ยังเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นก็ยังมีปัจจัยหลายๆอันค่ะที่มองว่าถึงแม้ว่าจะมีแรงขายจากเรื่องของรัสเซียยูเครนถ้าหากว่าคลี่คลายนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะแล้วกันค่ะที่นักทุนที่ปล่อยของไปหมดแล้วเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ดีในการเจาะเข้าซื้อทองคำอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอกาสในเรื่องของการลงทุนก็ยังคงมีอยู่ด้วยนะส่วนใครที่ตกรถกันไปอยากจะมาลงทุนในทองคำเดี๋ยวจับจังหวะระยะเวลากันดีๆค่ะเพราะว่าราคาทองยังคงมีโอกาสปรับตัวย่อลงแต่ว่าโอกาสปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ยังมีสูงอยู่เช่นเดียวกันนะคะมาประเมินสถานการณ์กับเราได้นะคะรายการของเราจะติดตามเป็นประจำทุกวันมาฝากกันนะคะส่วนท่านใดค่ะที่อยากจะวางแผนการลงทุนให้ครอบคลุมนะคะโอกาสทางเลือกการลงทุนอื่นๆช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะโดยการเงินธนาคารตลาดหุ้นไทยนะภาคเช้าบวกขึ้นมาได้สัก6จุดระหว่างวันเนี่ยปรับลดลงไปประมาณสัก40กว่าจุดนะคะแต่พอปิดตลาดกันไปเนี่ยติดลบกันมาแค่7จุดเท่านั้นทางด้านของผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ยังคงยืนยันนะคะว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ต้องมีมาตรการอะไรดูแลเป็นพิเศษถึงแม้ว่าภาพการผันผวนยังคงเกิดขึ้นในตลาดหุ้นบ้านเรานะคะแต่ว่าขณะเดียวกันการปรับตัวย่อลงไปของตลาดหุ้นไทยยังคงน้อยนะคะแล้วก็อยู่ในระดับต่ำถ้าเทียบกับภูมิภาคอื่นๆค่ะโดยวันนี้นะคะทางด้านของกรรมการและผู้จัดการตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณภากรปิตาธวัชชัยมีการเปิดเผยนะคะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียยูเครนสร้างผลกระทบต่อภาพรวมทั่วโลกค่ะซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็มีการรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่าก.ล.ต.อย่างต่อเนื่องโดยในปัจจุบันนะคะยังไม่จำเป็นต้องมีมาตรการอะไรใหม่ๆออกมาเพิ่มเติมแต่จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งตลาดหลักทรัพย์ไทยนะถือว่ามีความผันผวนน้อยมากและนักลงทุนต่างประเทศยังมองตลาดหุ้นไทยเป็นที่ที่ปลอดภัยค่ะโดยในช่วงที่ผ่านมานะคะทิศทางเงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้าอย่างต่อเนื่องเพราะประเทศไทยถือว่าเป็นหลุมหลบภัยของนักลงทุนเนื่องจากบริษัทจดทะเบียนมีความเข้มแข็งและสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอค่ะโดยเฉพาะหลังมีผลกระทบจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียยูเครนส่วนในเรื่องของการนำบริษัทใหม่ๆเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็มองว่าความตึงเครียดระหว่างรัสเซียยูเครนไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่จะสร้างผลกระทบต่อการระดมทุนค่ะซึ่งหากการขยายกิจการหรือว่าแผนการดำเนินงานจำเป็นต้องใช้เงินทุนบริษัทต่างๆเขาก็จะเดินหน้าเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามแผนต่อไปค่ะไปดูกันต่อนะคะเรื่องของทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจกันบ้างในช่วงจังหวะความผันผวนคุณผู้ชมแน่นอนเลยนะคะว่าจะเห็นพอร์ตการเคลื่อนไหวของตัวเองเนี่ยนะคะว่ามันมีความเสี่ยงในสินทรัพย์ไหนบ้างมีราคาเหวี่ยงขึ้นลงยังไงบ้างนะคะดังนั้นเพื่อบริหารจัดการพอร์ตให้มีผลตอบแทนที่ดีค่ะล่าสุดนะคะก็มีคำแนะนำจากทางด้านของบลจ.บัวหลวงนะคะแนะนำกองทุนที่ถือว่าสามารถสร้างโอกาสการเติบโตได้ในระยะยาวแล้วก็หลายประเทศใช้เรื่องของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนั้นมาช่วยสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจค่ะโดยทางด้านของคุณสันติธนนิรันดร์ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนบลจ.บัวหลวงหรือว่า BBLAM นะคะระบุว่าความผันผวนจากอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นพร้อมกับสัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดกดดันต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงค่ะแต่เรายังมองว่ามีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกนะคะที่ได้รับอานิสงส์จากการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่ล้าหลังรองรับกับโลกในยุคปัจจุบันที่เดินหน้าสู่การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่า Net Zero Carbon Emission ค่ะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในโรงไฟฟ้าท่าเรือสนามบินทางด่วนรถไฟพลังงานน้ำและโครงข่ายการสื่อสารล้วนแล้วแต่เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและมีความต้องการใช้อย่างสม่ำเสมอสามารถสร้างรายได้ในระยะยาวนะคะเพื่อให้ล้อกับโอกาสการเติบโตนี้ค่ะกองทุนบัวหลวงก็เปิดตัวกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น Global Infrastructureซึ่งเป็นการลงทุนนะคะในรูปแบบของกองทุน Feeder Fund ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวก็คือ Lake Mason Clear Bridge Global Infrastructure Income Fund ภายใต้การบริหารของ Clear Bridge Investment บริษัทในเครือของ Franklin Templeton ซึ่งท่านสามารถที่จะไปศึกษารายละเอียดนะคะเปิดเสนอขายตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึง15มีนาคมนี้ค่ะ
โอกาสการลงทุนมีอยู่เสมอนะคะท่ามกลางความผันผวนหรือว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นเพียงแค่เราต้องจับโอกาสนั้นให้ถูกต้องถูกที่แล้วก็ถูกเวลาด้วยค่ะนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวของการลงทุนนะคะพร้อมกับเศรษฐกิจในต่างประเทศและในประเทศมาอัปเดตฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้4 ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ